เริ่มกันที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับพักประชาธิปัตย์ร่วมกิจกรรม Not f ฟ r s a เซลต้านการซื้อสิทธิขายเสียงตามสโลแกนประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตผู้สมัครสอสอเขตหลัก4จตุจักรโดยขึ้นแหร่รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง24มีนาคมนี้โดยนายอภิสิทธิ์เน้นย้ำการเลือกตั้งต้องเสรีและเป็นธรรมหากต้องการให้ประเทศเดินสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งเศรษฐกิจยั่งยืนต้องปฏิเสธการยอมรับ การทุจริตในทุกรูปแบบแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยกันบ้างครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ย่านคลองจันทร์ช่วยผู้สมัครหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายนี้ด้วยการพบปะประชาชนที่มาออกกําลังกายที่สวนพฤกษชาตินะครับพร้อมระบุว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นนโยบายนําของพรรคเพราะทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจตลอดจนถึงการแก้งบด้านความมั่นคงและยังฝากถึงกกตด้วยครับให้การอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ เพราะเห็นว่าทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติและให้สิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันกับ มาดูความเคลื่อนไหวของพักภูมิใจไทยกันบ้างค่ะซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักเนี่ยก็ได้มีการถแถลงชี้แจงทิศทางของพักโดยบอกว่าตลอด60วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพักลงพื้นที่อย่างเต็มที่แล้วก็ได้รับการตอบรับแล้วก็ได้ทราบปัญหาจากประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของความยากจนอย่างไรก็ตามค่ะพักได้รณรงหาเสียงเลือกตั้งด้วยความสุจริตพร้อมเข้าสู่การแข่งขันและยอมรับผลที่ออกมาเคารพกติกามารยาททางการมือ เมืองและจะไม่ไม่นำประชาชนและประเทศก้าวเข้าสู่ความขัดแย้งอีกอีกหนึ่งพัก ทางด้านของพักชาติไทยพัฒนาพักนี้แน่นอนการนำโดยหัวหน้าพักนะคะนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครสสจังหวัดสุพรรณบุรีเขตนี้แข่งขันดุเดือนนะคะไปช่วยกันหาเสียงสักหน่อยหนึ่งไปพบปะประชาชนบริเวณเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีค่ะโดยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้สัมผัสกับทุกปัญหาที่ประชาชนเขาสะท้อนขึ้นมาแล้วก็จะนําปัญหามาช่วยในการแก้ไขซึ่งทางพักเนี่ยตั้งเป้าว่าจะได้สอ สประมาณ25 30ที่นั่งส่วนช่วงโค้งสุดท้ายก็อยากขอกำลังใจจากประชาชนค่ะแล้วก็ขอให้กกตทำเต็มที่เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้ออกมาเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายค่ะครับขณะ,ะที่บรรยากาศของการเลือกตั้งนะครับที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองยะลาครับ เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางมาทำบัตรประจําตัวประชาชนกันอย่างต่อเนื่องทั้งการต่อบัตรหมดอายุทําบัตรประจําตัวประชาชนใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมไว้สําหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับคาดว่าตลอดทั้งวันนี้จะมีประชาชนเดินทางมาทำบัตรประชาชนเกือบ100คนขณะในวันเสาร์ในวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับก็จะเปิดเปิดให้บริการด้วยเช่นเดียวกัน ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีระบุถึงการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงสุดท้ายก่อนถึงการเลือกตั้งระบุว่าการดูแลและยังคงทําอย่างเหมือนเดิมไม่ได้ห่วงอะไรไม่มีพื้นที่ไหนที่น่ากังวลน,นะครับรวมทั้งไม่ได้สั่งการให้ติดตามกลุ่มเป้าหมายใดๆรวมถึงพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพิเศษด้วยครับ